สำหรับคู่แรกของวันนี้นักมวยทั้งคู่จะชกกันณน้ำหนักพิกัด70กิโลกรัมนะฮะนักมวยคนแรกของเรามาจากประเทศจีนขอเสียงต้อนรับมังกรร้ายจากเหอหนานหันสีเหาหันซีเฮามังกรร้ายจากเผอหนานประเทศจีนที่จะมาแลกแข้งแทงเข่าด้วยนะครับเป็นนักมวยพันดุพันบู๊ที่ไม่เคยยอมแพ้ใครครับเขามีฉายาว่าจอมบู๊ทะเลเดือดขอเสียงปรบมือต้อนรับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรจอมบู๊ทะเลเดือดประเทศไทยแหมเมื่อสักครู่นี่พยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มกรมสรรพสามิตรทำไมฮะเล่นเอาตกอกตกใจกันทั้งฮอเลยครับคุณสมจิตคุณสุธากรเป็นมุกมากกว่าฮะมุกมุกยังไงไม่รู้ครับหงายท้องลงไปเลยครับผมนับว่าเป็นมุกลงทุนมากเลยครับครับผมลดลงมาตัวยังเขินอยู่เลยครับเจ้าตัวยังเขินอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนมวยได้นะแน่นอนครับแน่นอนครับเอาละครับผมมิสเตอร์ปองพิธิพลขันครับสวัสดีครับผมร้อยเอกดร.สมจิตจงจอหอครับครับสวัสดีครับผมสุสากรสอกินมีครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของนักชกจากจีนนะครับฮานซีเฮาครับมังกรร้ายจากเหอหนานมณฑลเหอหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ176ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมครับ50ครั้งชนะ32แพ้5แพ้15นะครับแล้วก็เสมอ3ครับครับส่วนมุมดำนะครับเจ้าของฉายาคือจอมบู๊ทะเลเดือดครับเมื่อกี้จอมบู๊ตกเวทีฮะ พยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรครับอายุ22ปีครับเป็นลูกเนื้อเชื้อไขของจังหวัดกระบี่นะฮะน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด62ครั้งขออภัยครับชกมาทั้งหมด79ครั้งชนะ62แพ้15เสมอ2ครั้งครับแม่กรรมการอมยิ้มอยู่นะฮะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับให้คะแนน3ท่านมีครูกิจพรามประยูนอรุณกุมุตชาติแล้วก็ชยุทธวรกฤตนิธิโชคก็แน่นอนครับว่าเงินรายได้นี้ก็จะนำไปมอบแล้วก็นำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวมนะครับสำหรับวปอรุ่น56นะครับต้องกราบขอบคุณคุณนพพรวาทินนะครับประธานจัดการขันไทยไฟพลโทสุชาติพองพุทธประธานกรรมการนักศึกษาวปอรุ่น2556คุณวิเชษตันติวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้นี่ภายในงานทางด้านของคุณหนุ่มนะครับทัปปนะศิริวัฒนภักดีนี่ก็มาร่วมในงานด้วยผลิตภัณฑ์ตาช้างนะครับครับผมก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราวันนี้อ่ะมาดูยกที่หนึ่งครับก็นานทีนะจะเห็นพยัคฆ์สมุยที่ใส่นวมชกปกติก็ชอบเป็นแนวคาดเชือกครับได้ครับก็คือต่อยคาดเชือกมา4ไฟต์ติดนี่โดนนับก่อนทุกไฟต์อะครับใช่ครับต้นนี่ผมเห็นน้องผมนี่โอ้โหโดนตลอดเลยผมจะบอกโอ้โหต้นระวังหน่อยน้องเพราะว่าโดนแต่ละทีนี่น่าสงสารมากครับครับครับคือดูแล้วถ้าเกิดร่างกายไม่ดีนี่ไม่มีโอกาสที่จะมาชุกทกต่อนะใช่ครับใช่ไหมฮะแข้งซ้ายโอ้ยแม่เรียกว่าเตะสูงไปหน่อยนะครับเลยหลักไม่ดีครับโอ้โหแม่ฮานซีเฮาครับไม่ธรรมดาแล้วครับจังหวะวางแค่นี้สวยมากเป็นธรรมชาติมากครับมวยจีนนี่หนักมากครับเตะดีมากครับเตะเป็นมวยเลยครับกล้าออกเตะดีกว่าคนไทยไปอีกครับผมกล้าออกพูดด้วยเอาละครับได้แข้งซ้ายคืนครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยนี่ครับเข้าออกขวาได้ธรรมชาติมากครับดูครับลักษณะการเตะนี้เตะเจ็บนะครับเบี่ยงจากสะโพกครับ
คือด้วยดูจากหน้าตาแกไม่เหมือนนักชกชาวจีนนะเหมือนนักชกอยู่แถวๆมูเซอร์อะไรเงี้ยครับดูแกแข็งแรงฮะแถวแม่สะเลียงแถวเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะความเป็นมวยโอ้โหดูครับเอ้าคุณสุสาครเป็นยังไงลักษณะการวางเท้าลักษณะการเตะนี่เป็นยังไงมั่งฮันซีเฮาถือว่าเตะดีกว่านักมวยไทยบางคนอีกนะพี่การออกอาวุธการก้าวก้าวออกก้าวเตะเตะแล้วถูกหลักด้วยครับผมครับครับนี่แหละครับลักษณะการยืนนะครับดูครับคุณผู้ชมครับการกาดมวยนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามครับไม่ใช่งานง่ายของพยัคฆ์สมุยแน่นอนแต่ต้องดูครับหลักเหลี่ยมยกที่2ยกที่3จะเป็นยังไงครับยกแรกนี่ก็โอ้โหออกแข้งสวยครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าถีบซ้ายไว้วันนี้ไม่บูมบามนะครับหลังจากที่สุสาครนี่ต้องอบรมทางด้านของพยัคฆ์สมุยก่อนชกนะครับครับเพราะว่าระยะหลังอย่างที่ผมเรียนไปว่า4ไฟท์หลังนี่โดนนับก่อนทุกไฟท์เลยนะใช่ครับยก1นี่โดนตลอดครับโดนนับตลอดแล้วก็ต้องมาไล่ไล่แล้วก็เหนื่อยด้วยครับผมครับในแง่ของกองเชียร์นี่ถูกใจแน่นอนเพราะว่าแซงชนะได้แต่ว่าในแง่ของการโดนบ่อยๆในช่วงต้นๆนี่บางทีนี่วันไหนโชคร้ายที่ตามไม่ทันนะครับผมครับมันยุบมันย่นได้นะครับวันนี้ถือว่าได้ชกกับคู่ชกที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับพยัคฆ์สมุยครับแต่ที่แน่ๆนี่แข้งขวานี่รู้สึกจะมีแผลปีกๆขึ้นมานะครับพยัคฆ์สมุยโอ้โหกับปั้นขวาแล้วครับเบิ้ลไป2แข้งครับต้องชื่นชมมวยคู่นี้ฮะยืนอยู่ใกล้ๆฮะอยู่ใกล้ๆหมดยกครับพักคู่เดียวครับพยายามเน้นไปที่แข้งซ้ายครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยกลับมาครับไทยไฟวปอ56นะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5ขอบคุณคุณประสานมารีนนท์นะครับคุณประวิตรมารีนนท์คุณอมพรมารีนนท์และคุณสมรักณรงค์วิชัยครับดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับโอ้แทงเข่าซ้ายสวยครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยเมื่อสักครู่นี้อธิบดีสมชายพูนสวัสดิ์นะบอกว่าไม่ต้องเตะสูงนะครับพยายามเตะบริเวณเอวคือมาแก้มวยให้ออกแข้งซ้ายก่อนนะถ้าบอกให้ออกแข้งซ้ายก่อนเพราะมวยซ้ายกับมวยขวาถ้าออกแข้งซ้ายก่อนเนี่ยจะชิงจังหวะเขาดักเตะกับขวาถ้าออกแข้งซ้ายก่อนจะดีกว่าคือต้องซ้ายหน้าต้องเร็วใช่ไหมสุสาครครับครับมวยชิงจังหวะซ้ายกับขวาเนี่ยใครออกก่อนจะได้เปรียบครับครับโอ้โหมีสองมาเสริมด้วยครับต้องระวังนะครับอาวุธค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับฮันซีเฮาครับดูครับเด็กอายุ20ปีนะครับครับโอ้นี่กำลังดาวรุ่งพุ่งแรงเลยครับนี่มังกรร้ายจากเหอหนานไม่แล้วครับบริเวณซี่โครงด้านขวาของฮันซีเฮาครับอ้าวแทงซ้ายกรรมการสับมือชกครับโอ้ยเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับแหมเตะวืดไปนี่ถ้าโดนไปแล้วโอ้โหครับเนี่ยภาษาบ้านเรียกว่ามองฟังลำครับเต็มกกหูแล้วครับแต่ว่าเตะวืดไปเพราะนั้นการแก้มวยต้องเตะต่ำครับเนี่ยฮะเตะวืดครั้งที่2แล้วครับเนี่ยครับเขาเตะสูงนะครับอย่างที่ท่านสมชายพุทธวัฒน์ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตมาบอกครับบอกว่าเตะสูงไปไม่ได้เปรียบครับเดินเข้าหานะครับฮันซีเฮาก็มีซ้ายหน้านำด้วยครับถีบซ้ายครับเจอซ้ายของเราครับเอาแลกหมัดครับแลกหมัดครับไม่จำเป็นไม่ต้องแลกครับหมัดแทงข่าวซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับถาวรเอียงอุบลครับโอ้โหแลกสองลูกนี้ห้องซีฮาวนี่การออกแข้งออกแข้งดีครับแต่ว่าจะออกด้วยปลายเท้าครับผมเสียงก็ดังโอ้โหลูกนี้แต่ต่างจากพยัคฆ์สมุยออกแข้งด้วยแข้งจริงๆครับครับโอ้ข่าวซ้ายเมื่อสักครู่นี้โดนปลายคางนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวครับผมจริงๆมวยจากจีนเนี่ยเขาจะเป็นมวยที่ทรหดอยู่แล้วครับคิดว่าวันนี้พยัคฆ์สมุยเหนื่อยแน่ครับคือเขาเวลาเขาโดนเราเนี่ยดูแล้วเขาทนได้นะด้วยลูกอึดลูกทนนะครับครับผมอย่างที่ผมไปต่อยประเทศจีนมาเนี่ยผมส่วนมากที่เห็นนักมวยจากจีนเนี่ยเขาจะเป็นนักมวยที่ทรหดมากๆครับโดนเท่าไหร่ก็ทนครับใจดีมากใจสู้มากครับผมเอาละครับต้องติดตามนะครับอ้าวเราได้แข้งซ้ายครับพยัคฆ์สมุยได้แข้งซ้ายฮันซีเฮานี่เดินครับโอ้โหโดน2งัดลูกนี้ครับพี่ป๋องระวังครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าฮันซีเฮานี่ไม่ธรรมดานะครับอายุน้อยแต่ว่า
คือความทรหดเขามีแน่นอนแล้วอาวุธไม่ธรรมดาด้วยครับผมเป็นมวยเลยครับเป็นมวยเลยเก่งเลยครับผมไม่ใช่ว่าแค่ใช้ได้เก่งเลยครับผมออกอาวุธหมัดเท้านี่ใช้ได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับยก3พักก่อนนะครับท่าช้าครับพยายามปล้ำฟัดวงในครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับแล้วก็เสียบตามครับกลับมาครับไทยไฟท์วปอรุ่น56ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนบริษัท International Research Corporation จำกัดมหาชนครับดูกันต่อครับยกนี้ยกที่3แล้วครับ2ยกนี่ถือว่ายังดูสนุกดูคู่ขี้ครับยกที่3นี่ของเราขยับเข้าหาโอ้ยศอกขวาครับเราฟันศอกซ้ายโต้ครับกรรมการถาวรครับแยกออกมาโอ้อย่างที่สุดสาครบอกครับเด็กคนนี้นี่ต้องจับตามองเลยครับแล้วดูแล้วแรงไม่ตกด้วยนะสุดสาครครับทางด้านของฮานซีเฮาเนี่ยใช่ครับ1-1เราต้องยอมรับในพละกำลังของเขาด้วยน้องมวยจากประเทศจีนเนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าเวลาเขาชกเนี่ยไม่ค่อยจะหมดนะพี่เวลาโทรโหเรื่องแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับแรงใน 100% แน่นอนครับผมโอ้ถ้าเกิดเติมความเป็นมวยเข้ามามากกว่านี้นี่โอ้ยนักมวยไทยนี่ต้องระวังทุกคนนะครับครับผมโดนแข้งปั้นขวาโดนแข้งซ้ายไป2แข้งครับโดนเข่าไปทีนึงเหมือนจะยุบครับพี่กระป๋องเหมือนจะหยุดครับอย่ายุบไม่เห็นนะครับอย่ายุบไม่เห็นนะครับผมเอาล่ะครับได้หมัดได้เข่าครับแม่วันนี้ท่านมายืนอยู่ขอบเวทีแล้วมาแก้มวยโดยตรงเลยฮะครับผมท่านสมชายภูสวัสดิ์ฮะทีบซ้ายครับพยัคฆ์สมุยเอาแข้งซ้ายมาครับกระแทกหมัดแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับคุณหาเหลี่ยมเอาละครับลูกนี้ดูดีครับแหมต่อยขวาไม่โดนแล้วเจอแข้งซ้ายครับเนี่ยครับนายสั่งต้องเตะครับนายบอกว่าซ้ายต้องเตะซ้ายห้ามเตะขวาเหมือนได้ยินครับเหมือนได้ยินว่านายสั่งซ้ายซ้ายโอ้ตีซ้ายครับแม่นี่แหละครับของเราก็นวดไปเรื่อยครับนวดไปเรื่อยนี่เริ่มจะเห็นผลแล้วครับเอาโยนเข่าขวาครับฮานซีฮุยฮานซีเฮาครับไม่ใช่ซีฮุยครับซีฮุยกินตับเด็กครับผมโอ้ต้องมีกระวิ่งกันบ้างแล้วครับผมโอ้ยโอ้โหเข่านี้ครับนี่แหละครับเข่านี้โดนปากครับคุณผู้ชมครับหาเรียนไม่ได้ครับเรื่องหลักเหลี่ยมของมวยไทยเหลี่ยมในนี่ฮะเอาละครับโอ้ยก3นี่เป็นยังไงสุสากรยก3เป็นยังไงมั่งดีขึ้นเยอะครับแก้เกมมาได้ดีครับแล้วก็เราออกอาวุธได้ชัดเจนมากกว่าครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็เริ่มแผ่วลงไปแล้วครับครับคือเขาโดนเยอะด้วยครับคือลูกป้องกันนี่ต้องบอกว่าชาวต่างชาติในเรื่องของการป้องกันนี่เขายังเป็นรองอยู่หลูนะนอกจากเข่าตีเจ็บน้อยกว่าเราแล้วแล้วการวิธีการป้องกันตัวการออกอาวุธอาจจะเป็นแต่การป้องกันตัวยังสู้เราไม่ได้ครับผมโอ้โหฟันศอกขวาครับพยัคฆ์โอ้โหแทงเข่าซ้ายครับกระชากมาครับลากมาแม่นี่ครับพยายามหักเหลี่ยมด้วยครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยถีบซ้ายไว้เอาละครับครบ3ยกแล้วครับเป็นไงฮะคุณสมจิตสมคำล่ำลือครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับทางด้านของฮานซีเฮาครับสู้กับพยัคฆ์สมุยได้สนุกนะครับถ้าเกิดเป็นมวยมากกว่านี้นี่โอ้โหของเราก็คงจะลำบากมากยิ่งขึ้นครับ And the winner is พยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มของสัมภาษามิตรโอ้ของเราที่มาสปีดลายนะครับดูครับแม่นี่เราจะไม่ให้รักมวยไทยได้ยังไงครับแล้วก็ชื่นชมทางด้านของฮัตซีเฮาด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียวครับครับ